และตอนนี้ผมอยู่กับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013มาหยกๆเลยครับคุณเนวินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีสำหรับการคว้าแชมป์ลีกซึ่งถือว่าเป็นลีกที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยมีอะไรกล่าวฮะก็ผมก็ต้องขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกำแพงให้พวกเราทุกคนในทีมเนี่ยได้พิงเมื่อยามที่เราเพียบพั่มนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความยากลำบากนะครับกว่าที่เราจะสามารถจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่2ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความสำเร็จของทีมแต่ว่าเป็นความสำเร็จของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนไม่ว่าผู้เล่นหรือแฟนบอลนะครับแน่นอนครับเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราเนี่ยฤดูกาลนี้แม้ว่าเราจะจบไทยพรีเมียร์ลีกในฐานะแชมป์แต่เรายังเหลืออีก2แชมป์คือไทยคม FA ครับแล้วก็โตโยต้าลีกครับซึ่งเรายังจะต้องเข้าชิงอีกทั้ง2ถ้วยแล้วเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีเป็นอย่างอื่นครับต้องจบฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นทริปเปิลแชมป์เป็นสมัยที่2เพื่อจะสร้างตำนานหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลของประเทศไทยจริงๆแล้ววันนี้เราก็ต้องถือว่าเราก็ได้สร้างตำนานใหม่ครับก็คือเราเป็นแชมป์เหนือแชมป์เราเป็นทีมที่ตลอดฤดูกาลไม่แพ้ใครแล้วก็ในลีกเราชนะทีมที่เหลืออีก17ทีมทุกทีมนั่นคือหลักการแล้วก็เป้าหมายของการที่เราต้องการจะสร้างตำนานของฟุตบอลสำหรับประเทศไทยสำหรับตัวผมเองผมก็คิดว่าปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้จำนวนกองเชียร์แน่นอนครับแฟนบอลเฉลี่ยทุกนัดเนี่ยมากขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วฤดูกาล2012เนี่ยฤดูกาล2012ตัวเลขเฉลี่ยประมาณ 16,000-17,000 นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยตัวเลขเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18,000-19,000 ทุกแมตช์ที่เราไปอเวย์ก็ไม่เคยมีที่นั่งของทีมที่เราไปเยือนที่จัดให้ทีมเยือนเพียงพอสำหรับความต้องการของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามีแฟนมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับผมก็ต้องพยายามตอบแทนแฟนบอลให้สมกับความตั้งใจที่สนับสนุนแล้วก็เชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วสำหรับพวกเสื้อผ้าของที่ระลึกเมื่อเปรียบกับปีที่แล้วครับฤดูกาลนี้นะครับ2013จบฤดูกาลถึงเวลานี้เนี่ยเสื้อก็ขายประมาณ 200,000 กว่าตัวก็สูงกว่าฤดูกาลที่แล้วที่เราขายอยู่ประมาณ 150,000 ตัวถ้าลงทลายก็ขาดตลาดด้วยก็ไม่เพียงพอครับเป้าหมายปีหน้าฤดูกาลหน้าเราจะเริ่มเสื้อของที่ระลึกเราจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีสีสันมีลวดลายใหม่ไหมครับก็อย่างนี้ก็เป็นเสื้ออเวนะครับอันนี้เป็นเสื้ออเวเสื้ออเวที่จะมี2ดาวครับมี2ดาวโฮมก็2ดาวนะครับแล้วก็มีเสื้อเติร์ดนะครับเราจะออกมา3แบบนะครับ1ธันวาคมก็จะเริ่มวางจำหน่ายให้กับแฟนบอลเพื่อเป็นเสื้อที่จะใช้ใส่ปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป้าหมายของฤดูกาลหน้าก็ตั้งเป้าว่าเราจะขายเสื้อประมาณสัก300,000ปีหน้าเราจะต้องจบฤดูกาลด้วยการเป็นท็อปไฟของเอเชียนั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้กับทีมอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากทีเดียวก็รู้ครับว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นความท้าทายแน่นอนฤดูกาลนี้เราจบซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะจบด้วยการเป็นทริปเปิลแชมป์แน่นอนเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่แค่นั้นยังไม่พอหรอกครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป้าหมายของเราก็คือท็อปไฟเอเชียเพราะฉะนั้นปีหน้านะครับเพื่อศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยเพื่อให้คนในเอเชียไม่สามารถดูถูกฟุตบอลไทยได้สิ่งที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องเดินไปและต้องทำให้สำเร็จก็คือต้องเป็นท็อปไฟของเอเชียให้ได้ในฤดูกาลหน้าเพื่อตอบแทนแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกๆคนครับสิ่งที่เกิดใหม่ในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับปี2014นะฮะสนามแข่งขันก็วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มการก่อสร้างสนามอาจจะการเพิ่มเติมนะครับทั้ง4ด้านวันนี้เรามีพื้นที่
ซึ่งจุแฟนบอลได้ 24,000 เศษครับนะครับเมื่อเปิดฤดูกาลใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไอโมบายสเตเดียมจะจุได้ 33,000 เศษโอ้โหนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก 9,000 ประมาณเกือบ 9,000 เกือบ 9,000 ซีทครับเรียนถามคุณเนวินว่าฤดูกาล2013เนี่ยพอจะประมาณได้ไหมครับว่ามีผลกำไรจากผลประกอบการคงไม่กำไรนะครับก็ผมคิดว่ายังไม่ได้สรุปตัวเลขจากประกอบการนี่คงต้องดูสุดท้ายนะครับแต่ว่าเวลานี้รายได้เนี่ยผมคิดว่าฤดูกาลนี้น่าจะเลย270ล้านรายได้ครับรายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้รวม AFC Champions League ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งครับอันนั้นประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมฮะรายได้จาก AFC Champions League น่าจะถึง30ล้านสำหรับฤดูกาล2014นะตัวผู้เล่นจะมีคือต่างชาติแน่นอนอ่ะก็เท่าที่เราเห็นก็ทยอยมาเรื่อยนักเตะไทยอ่ะเป็นไงฮะจะมีตัวใหม่มาเสริมไหมคือตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงว่าผู้เล่นไทยเนี่ยมองอยู่ตอนนี้เนี่ยในประเทศนี่ไม่มีเลยนะครับที่เราสนใจแล้วก็หมายถึงว่าต้องอินพอร์ตมาครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างที่จะมีผู้เล่นลูกครึ่งไทยต่างชาติมาทดสอบนะครับก็มาแล้วหลายรายแต่ก็ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับก็ยังเหลืออีกเพียงคนหรือ2คนเท่านั้นนะครับภายในเดือนนี้ก็คงจะได้ข้อยุติสำหรับผู้เล่นไทยแล้วนักเตะต่างชาตินะคุณเนวินผมมีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณเนวินไม่นานอ่ะและไอ้ดีๆเนี่ยอย่างออสมาร์อีบานเยสใช่ไหมฮะครับอ้าวตัวนี้แจ๋วเลยอ่ะไปอีกแล้วสัญญายังอยู่กับเรานะครับแต่ว่าหลักการที่เราเซ็นสัญญากับออสมาร์มาเนี่ยครับเขามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งที่เขาขอให้เราทำให้ก็คือว่าถ้ามีโอกาสเขาขอไปทริอัลที่เลสเตอร์ให้ทางสโมสรเนี่ยช่วยจัดการให้เขาได้มีโอกาสไปทริอัลที่เลสเตอร์1ธันวาคมออสมาก็จะไปทริอัลที่เลสเตอร์ถ้าผ่านก็เป็นวิธีทางของฟุตบอลครับนะครับเราต้องส่งเสริมเด็กผมจะบอกทอมว่าถ้าเราต้องการนักฟุตบอลต่างชาติซึ่งเป็นไรซิ่งสตาร์นะครับมีอนาคตจะเติบโตไป มันก็จะพัฒนาทีมได้แล้วมันก็จะพัฒนาลีกของไทยได้แต่ถ้าเราไปเอาผู้เล่นที่มันกำลังจะจบแล้ว30กว่ามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรให้กับวงการฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งยุทธศาสตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือว่าเราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าสโมสรของเราเนี่ยเป็นสโมสรซึ่งเป็นอนาคตของพวกเขาถ้าเขามาเล่นที่นี่ยกตัวอย่างเช่นอาชิมพงก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่เห็นได้ว่ามาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเล่นสโมสรอาชีพของประเทศไทย มีโอกาสไปไกลถึงยุโรปแล้วก็เติบโตไปได้ออสมาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งโอเคอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในเซกุนดาสเปนนะครับแต่เมื่อมาเล่นที่บุรีรัมย์ผ่านระบบการฝึกซ้อมแล้วก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะหวนกลับไปสู่เวทียุโรปได้อีกเหมือนกันทำไมคุณเนวินไม่คิดอย่างนี้กับ อุ้มธีรธรบุญมาทันมีทางไหมมีทางผมคิดตลอดเพราะไอ้อุ้มมันรักอยู่แล้วนะครับผมคิดตลอดแต่ว่าผมคิดว่าเขาต้องใช้เวลาประมาณ2ปีสำหรับผมนะครับในแง่ของกระดูกกับการที่จะไปเล่นในลีกที่สูงกว่านี้นะครับคือวันนี้ถ้าพูดตรงๆว่าในระดับเชกุนด้าเนี่ยธีรธรเล่นได้อุ้มเล่นได้แต่ว่าไปทำไมไปทำไมถ้าจะไปในฐานะเด็กไทยสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ความฝันสูงสุดของผมในการทำทีมฟุตบอลสโมสรก็คือผมก็บอกแล้วว่าหนึ่งผมต้องการจบด้วยการเป็นผมต้องการเป็นท็อปไฟเอเชียสองตัวผมต้องการมีเด็กบุรีรัมย์ไปเล่นในลีกชั้นนำของยุโรปเพราะฉะนั้นผมกำหนดเส้นทางแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเด็กไทยส่วนใหญ่นี่เรียนรู้ทักษะการเล่นแทคติกการเล่นเนี่ยมาจากโค้ชไทยเป็นส่วนใหญ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาเป็นโค้ชต่างชาติยังไม่ถึงฤดูกาลเลยนะครับผมคิดว่าหลายคนที่มีศักยภาพและมีอนาคตที่จะไปเล่นลีกในยุโรปได้แต่ว่า
ขอเวลาให้เขาได้รับการกล่อมเกลาแล้วก็ฝึกฝนแทคติกจากโค้ชที่มีขีดความสามารถสูงกว่าอดีตที่ผ่านมาวันนี้ผมคิดว่าฮันโดทำให้ธีรธรเปลี่ยนไปเยอะอเลฮันโดเมเนนเดสกาเซียคุณเนวินประเมินว่าวันนี้ทำให้ธีรธรเปลี่ยนไปเยอะครับเขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับคือบอลวันทัศน์ทูทัศน์ธีรธรดีขึ้นการเคลื่อนที่ดีขึ้นนะครับงั้นจะเห็นได้ว่าสปีดฟุตบอลของบุรีรัมย์อยู่ในเกมเปลี่ยนไปนะครับสปีดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมคิดว่าถ้าเขาได้เรียนทักษะจากโค้ชดีๆไปอีกปีหรือ2ปีเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงของเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลอันนี้ก็หมายถึงว่าคุณเนวินให้ความไว้วางใจกับอเลคันโดหมายว่าการหน้าเขายังอยู่ FA ครับลีกครับยังไม่จบสิ้นครับแต่ว่าตอนนี้เทใจให้เขาแล้วล่ะคือชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับฮันโดเนี่ยปีหน้ายังอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นะครับทรายเอามา3เดือนนะครับก็ถือว่าสอบผ่านพอใจนะครับในฤดูกาลหน้าฮันโดก็จะทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและผมเชื่อว่าบนแท็กติกความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะทำให้ขีดความสามารถของเด็กไทยในบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยพัฒนาสูงขึ้นกว่าฤดูกาล2013ทุกวันนี้เวลาแข่งขันเนี่ยในเกมเนี่ยคุณเนวินต้องลุกเข้าไปกระซิบนะมั้ยว่าเฮ้ยเปลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตัวนี้ความคิดเห็นของอเลคานโดรกับคุณเนวินเนี่ยไปในทางเดียวกันไหมก็ตั้งแต่ฮันโดมาผมไม่ต้องลุกไปบอก แต่ว่าฮันโดเดินเข้ามาหาผมแล้วมาถาม ว่าเราจะทำอะไรกันยังไงแสดงว่าเขารู้บทบาทของเขาดีก็ผมถึงบอกในความเป็นมืออาชีพก่อนเขามาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเคยทำงานกับมูรินโญ่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามาทำงานที่นี่มันก็ง่ายขึ้นคือเขาบอกว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรกับการที่เขาเป็นผู้ช่วยของมูรินโญ่มีอะไรที่คุณเนวินคิดว่าหมอนี่เด็ดไม่ธรรมดาวิธีคิดแล้ววิธีกำหนดแทคติกในการฝึกซ้อมครับแต่ละเกมที่เขากำหนดแทคติกในการเล่นเนี่ยครับเขามีวิธีทำให้ผู้เล่นยอมรับว่าซ้อมตามแทคติกที่เขากำหนดเนี่ยแล้วเวลาแข่งได้ใช้แล้วก็ใช้อย่างได้ผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างจากโค้ชแต๊กมาเป็นสกอตแล้วก็มาเป็นฮันโดครับมันต่างกันมากนะครับวันนี้เนี่ยผมเองต้องถอนคำพูดผมเองที่ผมเคยพูดไว้ว่าทำไมต้องใช้โค้ชต่างชาติทำไมไม่ใช้โค้ชไทยครับแต่วันนี้พอเราดูขีดความสามารถการกำหนดแทคติกการกำหนดวิธีการฝึกซ้อมครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเขามีวิชาเขามีวิชามีแทคติกในการที่จะทำให้เค้นประสิทธิภาพของผู้เล่นแต่ละคนให้เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับว่าคายิโรโนะเปลี่ยนไหมนะครับจิรวัตรมัคคารุมเปลี่ยนไหมนะครับสู่ชาวนุ่มบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยได้3แชมป์เคยได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League แล้วก็ต่อมาก็เคยได้เข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์กลุยทางถึงรอบ8ทีมวันนี้คุณเนวินบอกว่าเป้าหมายต่อไปคือเป็นท็อป5แน่นอนผมต้องเลยนั่นหมายถึงว่าผมต้องผ่านรอบ8ทีมได้ AFC Champions League นี่ต้องไปตัดเชือกแล้วผมต้องผ่านรอบ8ทีมให้ได้ต่อไปนี้ทุกการแข่งขันทุกวันทุกนัดหัวใจจะเต้นแรงคือการเป็นประธานสโมสรต้องลุ้นนะฮะมันเป็นเวรเป็นกรรมไหมก็แรกๆก็ทำแล้วมันก็สนุกครับต่อมามันก็แบกรับความคาดหวังของแฟนบอลมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นความท้าทายครับครับแต่เป็นความท้าทายที่ผมคิดว่าถ้าทำมันได้มันก็จะนำมาซึ่งความสุขของคนที่รักฟุตบอลเหมือนผมครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขของแฟนบอลทุกคนแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นความสุขของแฟนบอลชาวไทยทุกคนด้วยครับสมมติว่ามีมาตรวัด0ถึง100
มาถึงวันนี้ณวันนี้เนี่ยคุณเนวินให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงแค่เท่าไหร่65เท่านั้นน่ะเท่านั้นครับบนความคาดหวังของผมเนี่ยผมว่าเขาพวกเขาต้องดีกว่านี้แล้วต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้90นี่มันคือไปถึงไหนฮะถ้าเกิดตอนนี้6590ก็ต้องเป็นแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกต้องเป็นเจ้าเอเชียครับถ้า100ก็คือแชมป์สโมสรโลกก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นนะครับก็บางครั้งนี่มันฟุตบอลมันเล่น11คนมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้เล่นเก่งๆคนหรือ2คนแต่ขอให้11คนเนี่ย มันบวกกันแล้วเนี่ย มันมีพลังแล้วมันไม่มีจุดอ่อนมันก็โอเคละครับคุณเดวินมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลฮะเจอเลยครับผมก็อยากบอกแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนนะครับว่าผมเข้าใจในความคาดหวังของแฟนบอลทุกคนแล้วผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเป้าหมายในฤดูกาลหน้าแน่นอนในประเทศเราจะต้องเป็นแชมป์ทุกแชมป์ใน AFC แชมเปี้ยนลีกเราจะต้องเป็นท็อป5ของเอเชียให้ได้นั่นคือเป้าหมายในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนยืนอยู่เคียงข้างเราจะมีเราตลอดไปในเวทีการแข่งขันฟุตบอลของเอเชียและของประเทศไทยสำหรับแฟนบอลทีมอื่นที่ยังมีหัวใจว่างอยู่ก็ผมต้องบอกคำเดียวนะครับว่าถ้าไม่อยากเจ็บปวดถ้าไม่อยากผิดหวังมาเป็นแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วเราจะสมหวังแล้วเราจะทำให้ท่านมีความสุขกับการเป็นแฟนทีมสโมสรที่ดีที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในอาเซียนครับครับก็ขอให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้คุณเนวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายอันนั้นแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ